สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะหนึ่งคืนผ่านไปขอดูซีดก่อนเลยดูซีดเหรอเฮ้ยนี่ไงโอ้เดมอนซีดอีก5อัน7อันเพิ่มหรือเปล่า7อันโมไงมัน5 7อ๋อมันเทียร์5ผมเห็นชี้ไปแล้วเทียร์5ก็เลยเป็น5นี่ไงแล้วก็เลสสโตนอีก10เลยนะน้ำอีก12อ่ะไฟอีก9โอ้อันนั้นผมไม่เอาคอสล่ะคอสล่ะคอสเฮ้ยโคเนี่ยโหโคจะเป็นเดี๋ยวคอสเอาคอสก่อนคอสไม่พอเหรอคอสมันโอ้คอสเท่าไหร่อ่ะ 3,500 เหรอเออก็พอนะน่าจะพอแล้วแหละเพราะผมว่าผลิตน่าพอแล้วตอนนี้โคมันยังน้อยอยู่ขึ้นเดียวผ่านไปเราได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอสเซนต์น่ะเดี๋ยวนะ 20,000 เนี่ยเออเยอะค่ะเยอะมากต้องอัปเกรดแปลงแล้วเฮ้ยดีเฮ้ยตอนนั้นตอนที่ไปนี่มันมีแค่4แถวไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอีกตรงไหน3แถวนี่กระสันเพิ่มมันไม่พอมันไม่ทันมันแบบเอ้ยมากกว่านี้อีกมีหน้าถึงเยอะสุดๆไปเลยอ่ะฮะอื้อหือดีเยอะดีเยอะมากได้เลยค่ะเฮ้ยโอเวอร์สเตทอีกแล้วมาดูฮะเฮ้โอเวอร์สเตทอีกแล้วโอเวอร์สเตทไปสองแผ่นเองเล็งมันมีปลาหนึ่งตัวเนี่ยเฮ้ยน้ำก็หมุนครบเลยนะเราต้องจับปลาไว้ไหมปลาคอสหนึ่งตัวเงียบเฮ้ยอะไรมีปลาเกิดตรงนี้เหรอใช่เพิ่งเห็นเหรอเหลือเชื่อไม่เห็นฮะเพิ่งเห็นนี่จับไปแล้วเนี่ยนี่แน่เห็นไหมเพิ่งเลี้ยงปลาเห็นการเลี้ยงปลาที่น่าสนมันดิ้นเดี๋ยวมาดูมันจะรอดชีวิตได้เนี่ยเฮ้ยมันให้ปลาเราอยู่เนี่ยนี่จะบอกว่าแอบมาวางไว้พัดลมไงจะได้โยนไอเทมง่ายๆสบายแหมเผาใช่ประหยัดไฟประหยัดเชื้อเพลิงเฮ้ยได้แล้วว้าวนี่ประเจโยนให้แล้วนะนี่ไงของจำเป็นเลยนั่นเลยฮะโอ้เยี่ยมสิยอดตายปลาเกิดไม่หยุดเลยตรงเนี้ยยิ่งเหรอไม่เห็นปลาเลยเห็นตัวเดียวเห็นปลาอีกตัวนึงกระโดดอยู่แตบๆแตบๆเอ๊ะมันอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่ข้างในนั้นใช่ไหมเฮ้ยมีอีกหนึ่งตัวโอ้โหแหล่งน้ำบ้านเรามีน้อยไงเขาก็เลยมาเลยเออใช่ย่างเนื้ออยู่นี่เฮ้ยนี่เนื้อย่างไงนะจำเป็นด้วยเหรอขี้เกียจสเต็กมันเยอะกว่านี่นะใช่ใช่สเต็กเยอะกว่าขี้เกียจกินซุปเห็ดโอ้ผมยังกินซุปเห็ดอยู่ไงถังน้ำเหรอโอ้โหอย่าบอกนะว่าคราฟถังน้ำไม่ได้คราฟมันมีอยู่แล้วแหมนึกว่าจะเอาเอสเซนต์ไปคราฟถังน้ำจะบอกว่าน้ำข้างนอกข้างๆบ้านเราก็มีนะไม่โอ้โหปลาไหนวางน้ำสิเออแก่นั้นเฮ้พลังงานน่าจะพอนะพอหือหือเดี๋ยวดูสิโอ้โหกี่แถวแล้วเนี่ยไม่รู้เยอะไปเรื่อยเลยอ่ะเยอะมาก2 4 6 8 9อีกแถว1 10พอดีคุณวันนมีเอาถึง10เลยอ่ะเอา10เลยเลขสวยเลขคู่โอ้พัดลมมันกำลังน้อยมันก็เลยสั้นมากใช่กำลังมันไม่ได้เยอะอ๋อโอเคก็แค่นี้พอแล้วแหละถ้าอย่างนั้นวางกองไฟไม่ได้หรอกโอ้โหเฮ้ยครับได้เยอะครับได้เยอะเพราะว่าเผาทาราคอต้าไว้ให้เยอะมากเลยนะในระบบเก็บของอ่ะโอ้โหโอ้โหอะไรได้แค่กองเดียวก็อีก20อันอะไรไม่ถึงอะไรไอ้แร่ไอ้เอสเซนส์สีแดงเอสเซนส์ไฟเหรอฮะสีแดงไอ้ซูเปอร์ไอ้เอสเซนส์ระดับแดงขั้นสุดท้ายอ่ะอ๋อระดับสีแดงใช่อ๋อสุพีเรียมสุพีเรียมมันแพงไงมันก็จะไม่ได้เยอะยังไงล่ะอย่าบอกนะ16,000ได้แค่นั้นอ่ะก็ใช่ค่ะที่ปทุบอกว่าเราต้องการเอสเซนต์จำนวนมหาศาลก็เรื่องนี้แหละจะมหามากไม่กระถาง50กระถางอ่ะมามีวางนี้เลยบอกเลยว่า
อ้าวไม่ต้องกดจิ๊บก็วางได้นี่เราจะกดจิ๊บทำไมนี่เป็นไงเรียบร้อยโอ้โหแม่ลูกแม่เอาคอสปลูกเอสเซนส์สีแดงด้วยได้ไหมเนี่ย เอาก็ได้เยอะอยู่นี่ฮะได้มาเท่าไหร่16อันเหรอนี่เอสเซนส์สีแดงก็ได้มาเยอะนี่ทำไมบอกว่าได้น้อยนี่เรียกว่าเยอะแล้วนะได้มา64อันอ๋อ64นึกว่า16อันก็บอกจะบอกว่า16ได้แค่นั้นเหรอมันดูแบบทรมานจิตใจเฮ้ยหรือว่าเราจะทำฟาร์มไม้แต่เราคือขี้เกียจทำไหนๆก็ปลูกแล้วไม้นั้นมันเป็นไม้ที่เป็นได้ทุกไม้ไงสึกไม้กันหนึ่งมันเป็นได้ไม้ชนิดเดียวใช่แล้วเหลืออีก10กระถางเอ้ยเหลืออีก2เหลืออีก2กระถางมีอะไรที่จำเป็นอีกไหมยังคิดไม่ออกค่ะถ้าเราคิดออกเราก็จะเข้าใจรู้เออซีดไฟกับซีดน้ำยังไม่ได้เพิ่มนี่ไม่ได้เพิ่มเลยครับใช้ทำอะไรเยอะมากไปกว่านี้ไหมก็มันควรมีมากกว่านี้ค่ะเพราะตอนนี้มีแค่ระดับร้อยอะซีดไฟสำคัญมากๆเหมือนกันนะซีดไฟนั่นแหละไฟหนึ่งน้ำหนึ่งจบพอดีค่ะน้ำใช่แล้วเหลือกระถางเนี่ยเอาไปเลยเมื่อกี้เสียงอะไรแปลกๆแค่ลองใช้โต๊ะนี้ดูเนี่ยเฮ้แล้วใช้ต้นนี้ทำอะไรเห็นมันบอกว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเควสก็เลยมาลองทำดูเพราะเริ่มมีของแล้วอ๋อรูนิกอันท่าก็แค่ต้องเติมมานาใส่ค่ะในบางตัวแค่นั้นนี่ประตูแนะนำมันต้องอยู่ใกล้ถังมานาเหรอมันต้องเอาโต้เติมให้เหรอจะต้องยิงจากเครื่องนี้ค่ะเข้านี่ไปหรือไม่ก็คราฟไอตัวส่งมานามาวางชิดกับเนี่ยบ่อมานาแล้วก็ยิงเข้าไปที่นู่นได้เหมือนกันอ๋อเห็นสีนี้รูนออฟวอเตอร์เดาใช่ไหมนะใช่รูนออฟวอเตอร์ว่าแล้วสีอย่างนั้นตราสัญลักษณ์อย่างนั้นใช่แน่นอนทีนี้ไปเอากระทาในมดเขามามีอยู่แล้วฮะใช่เอ้ยก็ใช้เป็นเลยนั่งงมๆอยู่สักพักใหญ่เลยแล้วทำไมไม่ถามถ้าเห็นประตูยุ่งๆไงก็เลยนั่งทำเป็นสโนว์บล็อกเหรอมันเป็นเควสบทไหนคะที่คุณวานาบีกำลังทำอยู่บทแรกๆแล้วอะไรที่มันเป็นอันแดงๆของแร่ไม่รู้มันคืออะไรบทแรกๆคืออะไรบทแรกสุดหรือบทไหนมันมีหลายบทมากเลยอ่ะอยู่บทอันเดอร์กราวด์อันเดอร์กราวด์เฟิร์สเอ็กอะไรเนี่ยในโตเจเนเรเตอร์อะไรสักอย่างคุณวันนบีหมายถึงว่าเควสนี้เหรออ่าฮะทำไม่ได้อยู่แล้วคุณวันนบีทำไมอ่ะมันไอ้นั่นเนี่ยมันเทคของแพงนี่ไกอาสปิริตมันต้องตีบอสตัวเนี้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับครับมันเป็นรางวัลโอ้ใช่มันเป็นรางวัลมันเป็นรางวัลเราก็นึกว่าจะคราฟมันประตูเช็คแล้วว่ามันคราฟไม่ได้เพราะมันมีต้องจะตีบอสด้วยอ๋อแต่นั้นมันไว้ทำอะไรอ่ะมันเป็นเจเนเรเตอร์ปั่นไฟเหรอไม่ใช่เจเนเรเตอร์ปั่นไฟค่ะเหมือนเป็นว่าถ้าเราเอาบล็อกอะไรสักอย่างไปใส่ในเครื่องนั้นเครื่องนั้นจะดับพิเกตแต่บล็อกปั๊ม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 มาให้เราเลยอ๋อเอ้ยก็เจ๋งดีนะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูน้องแมวแงมๆๆๆเสร็จโจรมันคือแมวสก็อตติชใช่ไหมแบบเนี้ยไม่รู้นี่แมวตัวที่สองมาแล้วในเมื่อเราไม่มีแมวในชีวิตจริงเราก็จะเลี้ยงแมวในเกมเราเลี้ยงแมวไม่ได้ง่ายเราแพ้ฝุ่นใช่แพ้คุณเฮ้ยนายชาคนเลี้ยงแมวจริงๆเลยเอ้ยโอ้อุปกรณ์ปุ๊บเฮ้ยนี่เธอโคตรเอ้าเอ๊ะมันมีเรื่องการเผาไหม้มันเปลี่ยนสีด้วยอ่ะมันเปลี่ยนสีหรือว่าแค่มุมมองแสงไม่รู้อ่ะมันเปลี่ยนสีอ่ะผมว่ามันนี่เฉยอ๋อมันเปลี่ยนเป็นควันดำปกติเป็นควันขาวฮะไม่ใช่ตัวโคตรอะตอนแรกมันเป็นสีขาวแล้วพอเราเดินตรงนี้มันกลายเป็นสีออกไม่ไหม้อะน่าจะเป็นบั๊กมุมมองมั้งเอ้ยของผมเจอเมจิก
เมื่อกี้ประตูวางคอร์ดตรงนี้ผมเดินมาตรงนี้กลายเป็นซิลิคอนซิลิคอนพอดีอ้าวอ๋อเอาก็เลยงงอ้าเฮ้ยมันอะไรอ่ะเดินไปอีกด้านนึงแล้วมันมองไปที่อื่นได้เหรอเปล่ามันเปลี่ยนไงมันเปลี่ยนเป็นซิลิคอนแล้วใช่พอดีเลยเดินเดินผ่านบล็อกปุ๊บเอ๊ะไอเทมเปลี่ยนไปปึ๊บชึบรับด้วยความไวมันนับไหมไหนจะต้องกดซับมิดด้วยโอเคเฮ้ยอันนี้ขึ้นมันต้องกดซับมิดด้วยเนี่ยไม่รู้ทำไมอ๋อมันกินค่ะมันกินอืมอ๋อมันกินเข้าไปเลยใช่มันกินเข้าไปเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยมันนี่ไงได้แล้วเป็นรางวัลอ่าฮะเขาบอกว่าเฟิร์สเราไม่เฟิร์สเพราะเราเป็นเล่น2คนเราก็เลยมี2 นี่อะไรอ่ะได้มา2อันใช้งานยังไงมันต้องมีคราฟอะไรต่อด้วยไม่รู้ทำไมบล็อกแคทาลิสต์คริสตัลเหรออ๋อบล็อกแคทาลิสต์คืออะไรอ่ะเอ๋อโอ้มันจะลิงก์เฟสต่างๆค่ะในการผลิตไอเทมสมมุติว่าเราเป็นเฟสดีเอ็นใช่ไหมมันก็จะผลิตไอเทมที่เกี่ยวกับดีเอ็นน่ะถ้าเราเป็นเฟสเมจิก้าก็เกี่ยวกับเมจิก้าโอ้โอ้วิธีการคราฟมันอลังการเลยเพราะนี่ไงบล็อกแคทาลิสต์ฟาร์มแลนด์ก็เกี่ยวกับฟาร์มเอ้ยเราจะผลิตอะไรดีอบิสก็มีค่ะซินเนเธอร์ถ่ายปะทูจะเอาเฟสเนเธอร์เดี๋ยวจะทำเฟสเนเธอร์เองเดี๋ยวผมไปทำจุดบล็อกแคทาลิสต์นี่ครับ1ตัวเฟสเนเธอร์ใช้อะไรบ้างอ้าวได้ทันทีโอเคเสร็จเลยไหนดูสิใส่เข้าไปแล้วอะไรเอ่ยโอ้โหพลังงานเดี๋ยว 6,000 ต่อทิกโอ้โหพลังงานขนาดไหนนะเฮ้ยนึกว่าเจนได้เลยโอ้โหใช้พลังงานด้วย 6,000 ต่อทิกเดี๋ยวนะพลังงานบ้านเราเนี่ยเครื่องที่ถมด้วยลาวา1เครื่องอะได้เท่าไหร่เอ๋ได้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะตรงนี้น่าจะได้แค่ประมาณ20อ่ะต่อเครื่องอ่ะแค่นั้นแหละหรือว่ามันเพราะว่ามันเทียร์สูงด้วยเทียร์ระดับโอเวอร์เวิลด์ไอ้ระดับไอ้นรกแต่มันมีใช้พลังงานเรื่องของหนังสืออ่ะไม่เข้าใจว่าอะไรคือเรื่องของหนังสือไม่มีอ่ะบอกเลยแอคทิเวทไม่ได้พลังงานไม่พออันนี้โต๊ะอะไรอ่ะเอ๋ในที่สุดเขาก็สนใจโต๊ะนี้สักทีคืออะไรอ่ะมันคือโต๊ะเอนชานยังไงล่ะเอ๋นี่อ้าวแล้วพิกแอคที่ประตูใส่ไว้ตรงนี้มันหายไปไหนอ่ะมีด้วยหรอใหม่เอาเข้าตัวนี่ๆๆๆส่องพิกแอคอันนี้ให้ส่องให้ส่องเอาเมาส์ชี้ดูเลยเห็นอะไรไหมอักษรอะไรขั้น3นั่นน่ะอ๋อมีฟอร์จูนขั้น3ได้หรอได้เอ๋นี่คือใส่เข้าไปแล้วต้องยังไงฮะนี่เราต้องมีโทเค็นเราต้องมีเหรียญค่ะนี่โทเค็นเรานี่โยนให้อ่ะนี่แหละ เราคราฟเหรียญนี้มาใช่ไหมเราเอาเหรียญใส่เข้าไปในเครื่องคุณนบีแล้วเราก็ใส่ของตามที่มันกำหนดไปค่ะยกตัวอย่างเช่นขากระต่ายไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเหรียญที่เอนชานเนี่ยแล้วเราก็เอาเหรียญเอนชานมาคราฟรวมกับพิกแอคของเราอ๋อภาพรวมใช่ไหมไม่ได้ใส่เข้าไปในโต๊ะใช่มันภาพรวมกับพิกแอคของเราทีนี้บอกเลยว่ามันบอกว่าตีบวกเท่าไหร่ก็ได้นะจะกี่เอนชานก็ได้อะประมาณนั้นอ่ะใช้เหรียญในการเอนชานอ่ะโอ้เอ๊ะเขากำลังปลูกบางอย่างอันนี้คุณวันมีเห็นเหรียญในเครื่องนี้ไหมคะหรือไม่เห็นเห็นมันอยู่ในเครื่องโอเคสมมติใส่แซฟไฟร์ไปใช่ไหมใส่เหล็กไปปุ๊บแบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่เลยอันเบกกิ้งใช่แล้วก็เอาวนกับไงทีนึงแล้วก็เอา3อันนี้ค่ะไปคราฟรวมกับพิกแอคเอาแต่มันเทียร์1เองนะใช่เทียร์1 3เม็ดไงมันได้สูงสุดเทียร์1ค่ะแค่นั้นจะตีบวกเท่าไหร่ก็ได้ตามขีดจำกัดของ Minecraft อย่างเช่นอันเบกกิ้ง3อะไรอย่างเงี้ยก็ตี3เหรียญค่ะ Protection 5ก็ตี5เหรียญเอ๊ะง่ายมั้ยล่ะ XP ไม่ต้องใช้เลยอันเบกกิ้ง100ได้มั้ยไม่ได้ค่ะแคปมันมีแคปของมันอ๋อมันยังมีแคปอยู่ใช่มันมี
มันมีแคปของปกติอ่ะมันจะเขียนเลยค่ะที่เหรียญโทเค็นถ้าเป็นสะท้อนก็ขั้นสูงสุด3ประมาณนั้นน่ะเมนดิ้งขั้น1มันจะเขียนแคปไว้เลยค่ะเปิดคําว่าโทเค็นก็เจอแล้วทันดิสเราเต็มหรือยังคะข้อมูลอ่ะย้ายมาแบบซุปเปอร์เซฟเวลาจะดูดีนี้ลำบากเนาะได้เยอะได้เยอะยังไม่ถึงครึ่งโอ้ตอนนี้ 30,000 นี่ตอนแรกเห็นมันเต็มไปตั้ง 60% แล้วนะ 70% แล้วนะอ๋อไอ้ที่มันเต็มอ่ะเพราะผมเอา SN ไปใช้แล้วไง 20,000 อ๋อมันก็เลยใช่มันก็เลยหมดโอ้ เออใช่ไม่ใช้ไปดีกว่าใช่เราเพิ่งผ่านทรัพยากรในบ้านไปเฮ้ยมันต้องมีแล้วแหละชีวิตโอ้โหเฮ้ยอยากเล่นระบบคอมพิวเตอร์จังเลยอะไรอย่างนี้อยากเล่นระบบคอมพิวเตอร์จังเลยแต่พลังงานเราต้องมีมากกว่านี้แล้วพลังงานเราจากไหนลาวาเหรอไม่รู้ลาวายังปั๊มอินฟินิตี้ไม่ได้เลยอ๋อก็ไอ้นี่ปั๊มอินฟินิตี้ไม่ได้เหรอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแร่มาใส่มันไหมอ๋อมันถ้าถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะจนแบบคิดไม่ถูกว่าจะทำอะไรก่อนดีมีคำสั่งซื้อเข้ามาอยากได้ไดเอสเซนอะไรนะไดเอสเซนมันคืออะไรอ่ะมันคือซีดที่ถ้าเรามีอ่ะเราสามารถทำสีได้ทุกชนิดโอ้เป็นของที่คุณวันดบีต้องชอบแน่นอนใช่ใช่เออนึกได้แล้วแต่ทีนี้กำลังคิดว่าจะทำอะไรดีนะโอ้ใช่ขยายพื้นที่เกาะก่อนไงเออแล้วเราก็ทำอย่างอื่นเนาะเอาให้ต่อยังไงอะต่อฝั่งไหนไปเลยต่อฝั่งนี้ไปเลยไหมขยายยังไงอะเออก็น่าจะเป็นทำเป็นทางเดินแต่ต้องตรงกับจุดศูนย์กลางด้วยป่ะต้องมีศูนย์จุดศูนย์กลางเกาะตรงนี้แบบเกาะกลางแล้วต้องต่อทางนู้นนี่ก็นี่เราต่อได้อย่างนี้เลยก็ได้นะต่อเฉียงเหรอนี่ไงต่อมุมไหมต่อมุมเอาไหมล่ะให้ออกมุมเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นเฉียงไงก็ใช่มันจะเฉียงจะเอาแบบไหนล่ะต้องแบบสั่งการให้ถูกนะสถาปนิกไม่รู้นะอันนี้ผู้รับเหมาใช่ผู้รับเหมาตามออเดอร์ไม่มันก็เป็นแบบเป็นทางเดินไปก่อนอ่ะนิดนึงอ่ะให้มันออกห่างจากตรงกลางไปหน่อยออกไปแค่ไหนออกไปสักครึ่งช้างไหมหรือว่าแบบ1ช้างเนี่ย10บล็อกอันเนี้ย1ช้างเพียงพอไม่เอ่ยมันจะพอแล้วฮะเนี่ยทำทางเดินได้อ่ะแล้วฝั่งตรงนี้ก็วางเลยเหรอฮะวางเลยครับไหนดูสิกระทะก่อสร้างเราปึ๊บโอเคเป๊ะตามที่สั่ง สั่งครั้งเดียวได้เลยอ่ะอะไรมันจะสบายขนาดนี้โอเคอ้าวมันเบี้ยวนี่เบี้ยวอ่ะทำไมเบี้ยวอ่ะวิฟนี่สั่งอันดูได้โอ้โหระดับนี้ลิงมันไกลครับมันสุดระยะสายตามันก็เลยมองไม่ออกอ่ะแค่นั้นแหละอ๋อเอ๊ะก็เบี้ยวอีกรอบหนึ่งเว้ยมันไกลอ่ะอันนี้วางบล็อกแล้วโอเคเห็นระยะเวฟอ่ะตรงละได้แล้วไหนกระบองเพชรไปเผาได้อะไรเนี่ยใต้อันเนี้ยเอ๊ะก็ไปคราฟต่อก็ได้เป็นสีแล้วดูสุดกลางไปเรียกพันธุมาไปแล้วตัวมันเองเอาไปคราฟอะไรต่ออ่ะงงเลยอ้าวเผยย้อมสีเป็นสีเขียวเลยไม่เป็นไรตัวมันเองก็เอาไปคราฟเป็นบล็อกได้อ่ะบล็อกสวยๆอ๋อของตกแต่งตกใจเฉยแล้วก็งงให้สีเขียวไม่มีแล้วเหรอมีสิหนูว่ามันจากเราไปแล้วมันง่ายมากเลยในการก่อสร้างเนี่ยวิศวกรบอกว่าวิศวกรทำเสร็จแล้วนะอ่าฮะโอเคเสร็จสองฝั่งแล้วค่ะมีฝั่งนึงด้วยเหรอเอามันก็ต้องเสมอกันสิถ้าดูในแมปก็ต้องมี2ฝั่งได้แล้วทีนี้เราก็จะแยกกันอยู่เราจะไม่อยู่ใกล้กันไม่แยกกันรู้สึกแปลกๆก็แยกกันอยู่โอ้ยปลาตายเฮ้ยเศษปลา
โอ้กลายเป็นที่ผลิตอาหารเฉยเฮ้ยมา 3-4 ตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะนายน้ำมันแค่นั้นเองนะมันมาเป็นฝูงเลยอะอุ้มมาแล้วอุ้มแมวเหรอเฮ้ยเห็นไงเออนี่ก็ปะทูอุ้มอะไรอยู่เอาแค่สายพันละตัวก็พอแล้วงอแงวงอแงวเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ไกลๆก็ได้แมวมีหลายตัวเดี๋ยวมันจะร้องเสียงดังอันนี้คืออะไรอ่ะสะพานเหรอเป็นสะพานสูงโคตรเลยจะทำสะพานเนี่ยเชื่อมไปมาระหว่างกันเป็นการตกแต่งก่ออ๋อสถูรู้แล้วว่าจะสร้างบันไดยังไงให้สวยบันไดที่แปลกๆ1 2 3 1บันไดที่แปลกๆ1ใช่1 2 3 1 2 1คือแบบเป็นบันไดที่คุณวรรณวีบอกว่านี่ไงมันต้องมีบล็อกนี้คู่กับบล็อกนี้คู่กับบล็อกนี้มันถึงจะเข้ากันน่ะการจับคู่บล็อกก็ใช่แต่ว่าไม่รู้สิทำไมเงียบไปสักพักหนึ่งเลยฮะได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเอ้ยตัวพลังงานของม็อดกลไกเนี่ยนอกจากไอ้เครื่องตัวกำลังนี่คือกลไกไหมคำถามเปลี่ยนคำถามก่อนจะเรียกไงดีอ่ะไออยากได้พลังงานมากกว่าไอ้กังหันน้ำอ่ะแต่ไม่ใช่กังหันน้ำลดต้นกำลังอ่ะวิธีทำงานง่ายมากอ่ะคือเครื่องมันอ่ะจะครอบที่เตาเผาใช่ไหมเราต้องมีการเผาไอเทมในนั้นตลอดเวลาค่ะมันก็จะเจเนเรตพลังงานตลอดเวลาคือพูดง่ายๆว่าเราจะมีฟาร์มไม้อ่ะแล้วเราก็ต้องตัดไม้มาเผาถ่านเนี่ยง่ายๆสุดนะตัดไม้มาเผาถ่านแล้วให้ถ่านมันเผาตลอดเวลาค่ะก็คือพลังงานก็จะเดินตลอดเวลาแค่นั้นเองหลักการมันง่ายมากเครื่องจักรมันจะครอบที่เตาเผาเลยค่ะนั่นแหละคือล้อตุนกำลังแต่ตอนนี้ก็คือคาร์บได้ไหมหรือไม่ได้มันไม่น่าจะยากนะล้อตุนกำลังแมคานิคอลคราฟเตอร์ค่ะ9เครื่องแต่ล้อตุนกำลังเป็นอะไรที่ดีเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วอะเพราะถ้าเราได้เครื่องแรกมาเครื่อง 2-3-4 จะง่ายมากแล้วก็อย่างหนึ่งนะถ้าคุณวันบีจะทำฟาร์มไม้ปะทูแนะนำให้วางพัดลมค่ะข้างบนแมกมาแค่นั้นอะพลังงานก็พอแล้วพอเหรอใช่พอพัดลมบนแบงค์มาแค่นั้นนะแล้วทีนี้ก็ทำวางแขนกลวางอะไรไปเลยพอแน่นอนทีนี้มันจะช้าของตัวมันเองด้วยไงไม่ต้องปรับความเร็วอ่ะดีจะตาย เป็นวันใดที่แบบได้แบบวิชาจากคุณวันบีมาเลยนะวอกนี้กับวอกนี้มันเข้ากันนะแล้วก็วางไปนั่นน่ะจบเลยสวยด้วย ไม่รู้ไปรับเรียนมันยังไงอ่ะสรุปได้อย่างเงี้ยเป็นไงมันดูแบบมันดูแปลกๆใช่ไหมมันดูแบบเอ้ยมีการจัดวางที่ไม่เสมอกันน่ะเอออะไรมันดูแล้วเฮ้ยตามม็อดที่เราเล่นมาหลายม็อดเลยนะคุณวรรณวีไอพวกสิ่งก่อสร้างอ่ะเออใน Create at Raw อะไรอย่างเงี้ยเออสร้างอย่างงี้แหละมันจะได้ดูแบบแปลกๆดีมันแปลกอ่ะการันตีแน่นอนว่าแปลกไม่เห็นนะต้องปักพอดด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่มันน่าจะเกิดได้แต่กำลังคิดเรื่องพอดอยู่ค่ะเดี๋ยวปักเองไม่ต้องห่วงสักพักหนึ่งคีเปอร์ระเบิดด้วยผมโอ้ยทำร้ายจิตใจเกินไปอันนั้นโอ้อันนี้ใส่ไฟแล้วเหรอเนี่ยไฟดับไปแล้วเฮ้ยไฟดับไปแล้วอ้าวมันโอ้โหคลาสสิกเลยค่ะแบบเดิมเออพาร์ติเคิลแบบเดิมได้แบบนี้แหละยุคเดิมปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็แล้วออกยังไงเอ้าทำไมมันปั่นเลยโดยไม่ต้องใส่ไฟเหรอทำไมมันปั่นเลยอ้าวเหมือนจะปั่นเลยโดยไม่ต้องใส่ไฟนะต้องเช็คสูตรคราฟดีๆค่ะถ้าอย่างนั้นอันเดียวนี่แปะห้องเหลืองใช่ไหมห้องเหลืองเครื่องปั่นเอ้ามันก็ต้องบอกว่ามีฮีทนะอ่าฮะตอนอยู่เมื่อกี้ตกใจอยู่ก็ปั่นเองมันไม่ได้ปั่นเองทางนี้ยัดไอ้นั้นไปแล้วดาร์กโอ๊กสแลปเออจะดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อก็นึกว่ามันปั่นอะไรตกใจหมดเฮ้ยดูดีนั่นน่ะ
หรอใช่แต่เวอร์ชันใหม่ดูดีกว่าเวอร์ชันใหม่มันมีขาอันนี้ประตูอันเนี้ยต่อไม่ได้นะฮอปเปอร์กับอันเนี้ยไม่เข้าให้อ่ะมันไม่เข้าอยู่แล้วอ่ะมันเวอร์ชันไหนก็ไม่เข้าอ๋อใช่มันต้องใช้ดีโปรฐานรองของมันนี่คอลมอนแล้วก็ต่อกับอันนี้เนี่ยต่อกับฮอปเปอร์เออลืมเลยใช่ใช่เพิ่งเล่นจบมาไม่นานนี่ลืมแล้วเหรอลืมแล้วหลังๆไม่ได้ทำแล้วไงเออใช่หลังๆไม่ได้ทำแล้วนี่ตอนนี้ของไม่ล้นแล้วปะทูเนี่ยการส่งของแบบจีเนียสเอ๊ะทำยังไงถึงของไม่ล้นไงก็สองแถวอันหลังเต็มก็จริงใช่ไหมแต่อันหน้ายังว่างอยู่เสมอก็จะรับของที่ล้นไปแล้วก็ส่งไปเลยอืมใช่ก็ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะทำอย่างนี้แหละรับของสองช่องทางยังไงก็ดีไวไวใช่ไหมไอเทมเต็มที่ไปเต็มที่ยังส่งได้อยู่แต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งขัดขวางประตูประตูคนนับเลขก่อนสะพานประตูมันจะไม่เสร็จสักทีแล้วเนี่ยเอ้ยสองฝั่งอ่ะเห็นไหมสะพานมันรู้เสร็จแล้วเขาเลือกฝั่งนี้แหละหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งคุณวันนบีเชื่อไหมตอนแรกอะมาดูแพลตฟอร์มตรงนี้ตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยนะเฮ้ยตกใจทันทีนึกว่าเอ็นเดอร์แมนเอาพกหญ้ามาวางเด็กก็เอ๊ะมันไม่น่าจะวางได้ไวขนาดนี้นะแล้วมันไม่น่าจะวางเยอะขนาดนี้นะเอ๊ะนั่นมันคือยังไงแล้วก็นึกได้อ๋อคุณวันมีพูดถึงยาสีเขียวมาปลูกไว้ให้ไงเออนึกว่าเอ็นเดอร์แมนเอามาวางแต่มันก็เยอะผิดปกติอ่ะเมื่อก่อนเรามันไม่มีเอ็นเดอร์แมนฮะมีที่แล้วมีที่ใช่มีสถานที่แล้วเป็นไงสวยไหมสวยไหมสะพานเราทำทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วว้าดีจะตายก็ดูดีก็ดูดีดูไม่ธรรมดาใช่ดูพิเศษเออดูพิเศษใส่ไข่มันไม่ใช่สะพานที่แบบสร้างโค้งๆจบด้วยสแตงไงเฮ้ยมันไม่ใช่แค่พิเศษใส่ไข่มาดูมันใส่ทุกอย่างเลยหมูสับไส้กรอบเฮ้ยกินอิ่มกินอิ่มเน้นกินอิ่มพิเศษแบบพิเศษเยอะเลยอันเนี้ยพิเศษสุดเขาเรียกว่าเครื่องครบไงฮะครบเครื่องครบเครื่องเฮ้ยคุณวันนวีสอนมาดีมีเทคนิคคุณวันนวีเลยนะโอ้ปวดหัวประตูก็ปวดหัวไงพิกเอ็กคุณวันนวีเหมือนกันแหละที่เอามาเคาะกับเอาหินน่ะเฮ้ยอันนั้นมันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์แหละแหมหัวจะปวดเหมือนกันไอ้แมวอะไรไอ้แมวดำนะมีแล้วไม่ใช่เหรอหรือยังนี่ไงไม่มีฮะไอ้คุณเมียวแมวเทานะอันนี้เทาตัวเทาเหรอเอ๊ะใช่นึกว่าสีขาวแมวสีสว่างด้วยว่ะนายเอาไหนแมวอ้าวเอ๊ะแมวมันหนีไปแล้วอ่ะอยู่ตรงแกะเอ๊ะอ๋อวันนี้นายเออนายเฮ้ยเราต้องยืนนิ่งอันจริงอ่ะแมวอ่ะไม่ควรที่จะเป็นแมวอ่ะควรจะบอกเป็นสายพันธุ์แมวไปเลย Black Doll Cat อะไรอย่างเงี้ย Scottish Cat เนี่ยอ๋อแบบชี้ไปเลยนะเออชี้ไปเลยสยามแคทอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้บอกไหมเนี่ยใช่อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละตัวมันพันอะไรใช่เสร็จแล้วสะพานเราสบายใจเอาอะไรต่อดีนี่ไงสถาปนิกเขาสั่งพื้นเราปูสะพานให้เลยเกินแบบอ่ะเกินแบบที่ออกไว้ใช่เอ้ยแต่ก็ดูดีนะมันดูเป็นเกาะมากขึ้นไงเอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะโอ้โหตกแต่งบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราจะแอบไปจัดบ้านค่ะแล้วพาร์ทหน้ามาเจอกันบ้านที่เป็นระเบียบมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เราอยากจะย้ายค่ะก็คือโต๊ะคราฟซีดคุณวันนบีไปอยู่สักฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วเครื่องฟาร์มบอลค่ะก็อยู่สักโซนใดโซนหนึ่งแล้วก็ส่วนเรื่องระบบคอมพิวเตอร์อาจจะวางไว้ตรงนั้นก่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะจัดให้มันเป็นระเบียบแยกโซนไปแบบให้ชีวิตง่ายสบายเลยเริ่มจัดตั้งแต่ต้นเกมค่ะทีนี้พอกลางเกมชีวิตเราก็จะได้แบบไม่รกรุงรังเนาะเอาล่ะชีวิตในเกาะของเราต้องสบายค่ะอยู่ง่ายสบายทรัพยากรต้อง
เหลือเฟือให้เหลือกินเหลือใช้นี่คือ Minecraft วันบล็อกค่ะจากบล็อกเดียวเราได้เกาะขนาดใหญ่มาแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาทำอะไรค่อยติดตามรับชมรับฟังกันค่ะพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะ